ชนาธิปโพสต์ลาสุดซึ้งเคนโทกุระย้ายซบเซเลโซมิดฟิลด์ชาวไทยจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรโพสต์อำลากองหน้ารุ่นพี่ในทีมอย่างเคนโทกุระสุดซึ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเจ้าตัวเตรียมย้ายไปร่วมทีมกับเซเลโซโอซาก้าในฤดูกาล2019ชนาธิปสงกสินโพสต์ลาเคนโทกุระรุ่นพี่ร่วมทีมคอนซาโดเลสุดซึ้งหลังกองหน้าวัย32ปีเตรียมย้ายซบเซเลโซโอซาก้าทีมในศึกเจลีกหนึ่งครั้งแรกที่ได้เจอกันเคนคือคนที่เข้ามาทักผมคนแรกเป็นคนคอยดูแลช่วยเหลือแนะนำทุกอย่างพาไปกินข้าวด้วยกันตั้งแต่วันแรกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้ผมปกป้องพร้อมเป็นกำลังใจให้ผมทั้งในและนอกสนามขอบคุณพี่ชายมากๆครับขอให้โชคดีครับพี่ชาย